สวัสดีเพื่อนๆชาว Boxing Star ทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญ S นี่นะครับข้างบนนี่เหรียญ S เหรียญ S คือเป็นชิปเอาไว้ซื้อของในนี่ครับตรงฐานะนี่นะครับก็ขอย้ำนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็สามารถรับชมได้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเหรียญ S นี่ก็สามารถใช้ซื้อของได้3อย่างนี่นะครับก็จะมีเคหสถานเคหสถานก็จะเอาไว้ซื้อบ้านซึ่งบ้านเนี่ยซื้อแล้วแต่ละวันมันก็จะแจกตังค์ให้เราตามบ้านนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็น200เหรียญอันนี้จะเป็น120อะไรประมาณนี้ครับก็มันก็จะแจกตังค์รายวันให้เราต่อมาก็จะเป็นรถยนต์เอาทีละอย่างเนี่ยยังไม่จบเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านนี่ก็ถ้าซื้อหลายหลังมันก็จะให้หลังละตามที่จำนวนเงินที่มันเขียนเอาไว้นะครับสมมติอย่างเช่นตอนนี้ผมมี3หลังใช่ไหมครับหลังแรกก็จะให้วันละ50อีกหลังหนึ่งก็จะให้วันละ100อีกหลังหนึ่งก็จะให้วันละ150นะครับก็วันหนึ่งก็ได้3ครั้งครับตามจำนวนที่เราเลือกซื้อบ้านนะครับก็อันต่อมานะครับเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ก็ซื้อไว้แล้วมันจะช่วยให้เรามีล้อตรงนี้ครับล้อข้างบนนี่ซึ่งก็จะคล้ายๆบ้านนะครับก็คือยิ่งซื้อเยอะเราก็จะยิ่งได้ล้อเยอะแล้วก็ล้อเอาไว้ทำอะไรนะครับล้อเราก็จะมาตรงนี้เลยนี่เวลาเรารอกล่องนะครับเมื่อกี้ผมมีรถอยู่4คันมันก็จะทับมี4ล้อใช่ไหมอันนี้ผมใช้ไปหมดแล้วครับเหลือ0ก็มันเอาไว้ใช้ลดระยะเวลาของการรอกล่องนะครับก็ผมมี4ก็คือล้อละครึ่งชั่วโมงนะครับ4ก็2ชั่วโมงครับมาต่อกันที่อันต่อมาก็เป็นเครือข่ายสังคมอันนี้เป็นเครือข่ายสังคมนี้ก็คือจะแบบเราก็จะได้เควสรายวันซึ่งจะแจกตังค์ก็จะได้ตอนเราเข้าไปลีกนี่เนาะมันไม่ขึ้นนะผมเพราะผมเล่นไปหมดแล้วนะครับก็คือมันจะมีเควสรายวันตอนสำหรับเราสู้ลีกนะครับมันก็เหมือนกันเลยยิ่งซื้อหลายคนก็จะยิ่งทำเควสได้ตามจำนวนเท่านั้นนะครับก็คือผมมี4คนตอนนี้มี4ครับผมซื้อได้เต็ม6คนครับก็4คนก็จะมี4เควสให้เราเควสก็จะแจกตังค์เราตามเควสที่เราทำได้นะครับแล้วก็น่าจะหมดเท่านี้อ๋อแล้วมีอีกอย่างนะครับไอ้พวกนี้ครับถ้าใช้ชิปซื้อไปแล้วเนี่ยใช้เหรียญ S ซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้มันจะมีให้แชร์เราก็จะได้ทอง20ทองครับยิ่งซื้อเยอะเราก็จะได้ทองเยอะนะครับซื้อ1ครั้งก็จะได้ทอง20ก้อนแต่เราต้องแชร์ในหน้า Facebook ของเราครับเดี๋ยวดูดิผมมี 60,000ซื้ออะไรไม่ได้ก็ชิปไม่พอครับก็คือถ้าสมมติผมซื้อบ้านหลังนี้เนาะสมมติซื้อไปแล้วซื้อเสร็จมันก็จะมีให้เราแชร์เพื่อที่เราจะได้ทอง20ก้อนครับก็ถ้าเก็บเหรียญเยอะก็จะได้ทองเยอะเหมือนกันโอเคครับทั้งหมดก็มีแค่นี้ก็จะมาแนะนำต่อไปครับ